วันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะกับพระเอกหนุ่มอนันดาเอริงแฮมแล้วก็แฟนสาวณัฐนิชานะคะก็ที่ได้ควงคู่กันออกมาอัปเดตให้ฟังค่ะว่าก็จะเตรียมจัดงานแต่งกันในปีหน้านี้แล้วนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับกันเลยนะคะว่าเป็นการจัดงานแต่งที่เหนื่อยดีเทลเยอะนะคะแล้วก็ยากกว่าการทำหนังซะอีกค่ะอยู่ในขั้นวางแผนเตรียมงานวิวาห์แล้วล่ะค่ะหลังจากที่นักแสดงหนุ่มอนันดาเอริงแฮมได้เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวณัฐนิชาแต่งงานสุดโรแมนติกท่ามกลางสายฝนไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะงานนี้อนันดาก็ได้ควงว่าที่เจ้าสาวณัฐนิชาออกมาอัปเดตงานแต่งงานปีหน้าให้ฟังค่ะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นทางการซึ่งก็รู้ว่าการเตรียมงานเนี่ยดีเทลเยอะเหนื่อยวุ่นวายยากกว่าการทำหนังอีกโดยตนเองมีส่วนร่วมแค่ 1% นะคะที่เหลือก็เป็นของณัฐว่าที่ภรรยาค่ะขณะที่ฝ่ายหญิงก็เผยว่าก็อยากให้งานเนี่ยออกมาสวยแล้วก็ดีที่สุดยอมรับว่าเรื่องมากด้วยกันทั้งคู่นะคะเนื่องจากก็อยากให้วันพิเศษเนี่ยเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆและความรักไปฟังเสียงทั้งคู่กันค่ะมีอะไรที่เป็นทางการแต่ว่า ก็คือก็อย่างที่ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าก็ปีหน้าก็จะมีวันเฉลิมฉลองของเราครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันฮะจัดงานนี้มันวุ่นวายเหนื่อยเหมือนกันนะก็ยอมรับฮะเริ่มเข้าใจคนอื่นแล้วก็เดี๋ยวพอเรามีดีเทลที่เป็นทางการแล้วเดี๋ยวผมจะบอกทีเดียวผมพูดอะไรไปตอนนี้เดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่องเปลี่ยนอยู่ใช่ดีเทลมันเยอะเหลือเกินเพิ่งไปรู้ยากกว่าทำหนังอีกจริงๆงานเรามันเป็นเซเลบริชันมากกว่าค่ะเราไม่ได้เป็นพิธีเราไม่ได้เรียกว่าแบบงานแต่งแล้วก็เหมือนเป็นงานแบบเฉลิมฉลองทุกคนมาแบบเซเลบรีตกันมาสนุกกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมากินข้าวร่วมกันให้รู้ว่าโอเคเนี่ยเราอยากอยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นในทิศนั้นมากกว่าก็อยากให้มันแบบเป็นวันที่เราเหนื่อยก็ได้แต่ว่าอยากให้มันเป็นความทรงจำที่มันแบบอย่างแรกก็คือเต็มไปด้วยความรักอะ